ไปรษณีย์ไทยค่ะท่านผู้ชมคะได้ชี้แจงถึงขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขในการรับบัตรภาพที่ระลึกผนึกสแตมป์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแจกฟรีกับประชาชนที่สนใจ1คนต่อ1สิทธิ์ไปติดตามรายละเอียดกับคุณวุฒินันท์นาหิมค่ะเวลา 7:00 นของวันที่7พฤศจิกายนนี้ไปรษณีย์ไทยจะเปิดระบบออนไลน์ให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับบัตรภาพที่ระลึกผนึกสแตมป์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฟรีจำนวน 9,999,999 ดวงมีเงื่อนไข1คนต่อ1สิทธิ์ยืนยันนะครับว่ามาตรการรองรับหากคนเข้ามาเว็บไซต์พร้อมกันจะไม่ทำให้เว็บไซต์ล่มเพราะสามารถรองรับการเข้ามาคลิกได้ถึง1วินาทีต่อ 40,000 สิทธิ์ครับไปรษณีย์ไทยได้เปิดช่องทางลงทะเบียนรับตราไปรษณียากรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฟรีในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.stamrama9.thailandpost.com หรือใช้วิธีสแกน QR code จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลพร้อมระบุที่อยู่คาดว่าเริ่มจัดส่งได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าครับสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน1คนต่อ1บัตรภาพชุดโดยผู้ที่ลงทะเบียนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดคุณสมรเทิดธรรมพิบูลบอกว่าพยายามใช้ระบบที่จัดเตรียมไว้ให้ง่ายที่สุดในการกรอกข้อมูลโดยผู้ลงทะเบียนจะต้องใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุลที่อยู่สำหรับการจัดส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนกดยืนยันแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่กรอกให้ตรวจสอบอีกครั้งซึ่งขอให้เช็คให้ถูกต้องเพราะหากกดยืนยันอีกครั้งในขั้นตอนนี้แล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลได้อีกครับหลังจากนั้นระบบจะแจ้งว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ใช้สามารถกดเลือกเมนูตรวจสอบข้อมูลเพื่อเช็คอีกครั้งด้วยเลขบัตรประชาชนว่าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยังจากนั้นก็รอรับบัตรผนึกภาพตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แต่อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมด้วยนะครับและขอสงวนสิทธิ์ลงทะเบียน1ท่านต่อบัตรภาพชุดพิเศษนี้1ใบครับจึงขอความร่วมมือประชาชนให้แจ้งความจำนงผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.stamrama9.thailandpost.com เป็นลำดับแรกนะครับสำหรับประชาชนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ณที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศครับจริงๆสแตมป์เนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องใส่เมาส์เพื่อไม่ให้ถูกอากาศไม่ให้ถูกออกซิเจนนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้สแตมป์สีเพี้ยนไปเปลี่ยนไปสำหรับนักสะสมนะคะแต่สำหรับอันบัตรภาพอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลือบใส่กรอบแล้วก็เคลือบอย่างดีก็น่าจะรักษาอยู่ได้นะไม่ยากค่ะไม่ยากก็ถ้าใส่กรอบออกมาก็จะสวยมากเพราะว่าทุกคนมีมือถือทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปออกกันที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งจะทำให้เสียเวลาแล้วก็จะทำให้ยุ่งยากนะยุ่งยากทั้งตัวคนจองแล้วผู้รับจองเพราะว่าที่ทำการไปรษณีย์ก็มีการให้บริการซึ่งส่งของส่งจดหมายเนี่ยก็มีคนใช้บริการมากอยู่แล้วนะคะแต่ยกเว้นว่าเราก็เห็นใจผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ตามชนบทคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุเกินวัยอย่างพี่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเข้าไม่ถึงเนี่ยก็สามารถไปที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้แล้วถ้าไม่ได้จริงๆคีย์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นก็เขียนได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาคีย์ให้อันนั้นก็จะเป็นเพิ่มงานให้กับเจ้าหน้าที่แต่ทุกคนก็คงจะตั้งใจแล้วก็ยินดีทำให้นะคะโดยถือว่าครั้งนี้นะครับไปรษณีย์ไทยได้พัฒนาระบบไว้รองรับการเข้าจองพร้อมกันถึง 40,000 คนใน1วินาทีกรณีถ้าปิดจองในวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วมีจำนวนผู้จองเกินกว่าที่เตรียมไว้จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะแจกเพิ่มได้หรือไม่นะครับเพราะมีข้อจำกัดเรื่องสแตมป์รัชกาลที่9ที่เหลืออยู่ในสต็อกส่วนการส่งมอบบัตรภาพที่ระลึกผนึกสแตมป์ที่จองไว้จะเริ่มจัดส่งให้ประชาชนตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ได้นะครับประมาณวันที่20มกราคมปี2560เป็นต้นไปทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสำนักงานใหญ่ไปรษณีย์ไทยถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ